สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตุลักซ่าเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Monster Diary นะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMORPG นะครับซึ่งก็มีภาษาไทยด้วยนะเปิดให้เล่นแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเกมเพลย์กันโอเคตอนนี้ตัวเกมมีกี่เซิร์ฟเวอร์เอ่ยเดี๋ยวขอกดดูก่อนนะฮะอ้าวมีแค่นี้เหรออ่ะโอเคเข้ามาหน้านี้ก็จัดไปนะครับภาพก็จะออกเป็นประมาณนี้ครับภาพสวยน่าเล่นทีเดียวนะเนี่ยฮะเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวละครให้เราเลือกครับตามนี้ครับเปลี่ยนเป็นชายหญิงได้นะครับผมนี่อันนี้เป็นตัวผู้หญิงแน่นอนครับแบบผมต้องเลือกตัวผู้หญิงอยู่แล้วนะโดยส่วนตัวชอบนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรวะเนี่ยเลยศ อ่ะโอเคมาเลือกรูปด้านล่างแล้วผมนี่ตรงนี้คือมันยังไม่เห็นมีอาชีพนะครับว่าให้เราเลือกอาชีพอะไรต่อนะมันมีให้เลือกแค่นี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลือกแค่นี้ละกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะมาเลือกเปลี่ยนได้โอ้อันนี้ชื่อปานกมลลูซี่นนทลีพรูทิปพรูทิปนี่ละกันนะครับผมโอเคแล้วก็กดสร้างตัวละครไปเลยนะครับผมปึ๊บนี่อ้าวนึกว่าจะเข้าไม่ได้นะฮะโอเคตัวเกมเป็นภาษาไทยก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายขึ้นนะครับในส่วนของการแปลภาษาไทยก็จากที่อ่านดูก็โอเคนะแปลได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมโอเคก็กดข้ามไปครับอันนี้เป็นเรื่องที่มันจะพูดเล่าเรื่องไปนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเกมแนว MMO ก็จะมีให้รับเควสนะครับง่ายๆตามนี้ก็กดรับไปถึงแม้เราจะไม่กดรับมันก็จะมีเวลานับถอยหลังให้อยู่นะครับเหมาะสำหรับวัยทำงานเช่นเดิมนะครับเกมแนวนี้นะส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรก็เล่นเล่นไปนะครับผมมีหลากหลายนะฮะตัวเกมก็ระบบก็จะมีปลดล็อกมาให้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีบอกเนาะโอเคอันนี้เควสเสร็จแล้วโอ้สำเร็จเควสเรียบร้อยใครจะได้เป็นคู่แท้ของคุณรู้สึกว่าจะมีในส่วนของฟังก์ชันนะฮะเป็นแบบเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ตอนเลเวล75นะครับมันแจ้งอยู่เนาะโอเคจัดไปตามนั้นนะฮะนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับคนก็เข้ามาเล่นเยอะอยู่เนี่ยวิ่งเรื่อยๆแหละนี่ครับสกิลก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะเดี๋ยวขอดูอันไหนเซตติ้งโอ้นี่เพิ่งฟังนะครับเมื่อกี้นี้มันมีเสียงในส่วนของการเสียงภาคอ่ะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับโอเคเลยเดี๋ยวมาดูตั้งค่าแป๊บหนึ่งตั้งค่าโอเคเฟรมเรทเอาสูงไปเลยนะครับแล้วก็จำนวนผู้เล่นในฉากก็เอาสูงไปเลยดนตรีแค่นี้พอนะครับก็ปรับประมาณนี้ฮะคือมันเป็นภาษาไทยด้วยเนาะมันอ่านง่ายๆนะครับผมโอเคแล้วก็มีระบบบอทนะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าระบบบอทได้นะครับผมตามนี้เนาะโอเคกดรับเควสต่อไปนี่ปึ๊บเรียบร้อยวิ่งเลยเรียนสกิลใหม่แล้วสกิลใหม่มาแล้วครับปึ๊บโอ้โหสุดยอดเฮ้ยโอ้อันนี้บอสเหรอเรียบร้อยเดี๋ยวเลเวล14ฮะเราจะได้มิโกะเขาบอกว่าอย่างนี้นะแสงจันทร์คืนนี้สวยจริงๆเปิดหลังสำเร็จเควสหลักรอดูปึ๊บพี่ชายนี่ไงมาแล้วมิโกะพวกเขาอยากไปบนจนภัยกับมิโกะกว่าร้อยแบบแสดงว่ามิโกะมันไม่ได้มีแค่นี้ว่ะอ่ะเดี๋ยวเลเวล30นะครับได้อสูรมาด้วยไหนขอดูมิโกะหน่อยอ๋อนี่มีมิโกะหลายแบบครับผมนี่ดูว้าวน่ารักทั้งนั้นเลยแฮะจะเรียกข้าหรอแปลงร่างเอ้ยแปลงร่างนี่อธิษฐานกับนี่โอ้มีหลายแบบให้เลือกมากครับแต่ก็รอไปเรื่อยๆนะไม่รู้มันจะปลดล็อกให้เมื่อไหร่ยังไงนะครับก็เนี่ยตอนนี้เราก็อัพมิโกะตัวนี้ก่อนนะครับอัพขั้นหนึ่งได้ไหมอ๋อต้องซื้อด้วยว่ะอันนี้อัพไม่ได้ละโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยมาอัพนะครับไปต่อปึ๊บตูมตูมเลเวลก็ถือว่าไม่ได้ขึ้นยากนะครับผมขึ้นเรื่อยๆระวังจะหกล้มนะโอเคเนี่ยขึ้นมาแล้วเลเวล17แล้วเมื่อกี้ยัง15อยู่เลยนะแล้วก็การต่อสู้ต่างๆนะครับสู้กับพวกมอนสเตอร์ต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแบบง่ายเลยโอเคเลเวล19นะครับเฮ้ยสกิลมาเต็มเลยตอนนี้เก็บของ
คน่าจะยังมีระบบอีกหลายอย่างที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกนะเฮ้ยไปไหนวะนะโอเควาร์ปมาตรงนี้โอ้โหดูบอสตัวนี้เลือดแบบมีแบบเป็น50หลอดอะแต่ก็โจมตีได้แรงพอสมควรกันใกล้ตายแล้วเรียบร้อยเยี่ยมมีของดอกเพียบเลยครับโอเคใส่ไปฟึบออกมาแล้วระวังจะหกล้มนะเลเวล24แล้วอ่ะโอ้โหมองอีกทีอ่ะแล้วก็มีการโฆษณาครับเติมเงินครั้งแรกได้ไรนี่ได้ดาบอันนี้มาก็พลังลบโอ้โห 30,000 บวกอ่ะใครที่อยากได้พลังลบเยอะๆนะครับแนะนำว่าเติมเลยฮะโอเคเนี่ยพลังลบเรามีแค่หมื่นหนึ่งเองอ่ะแต่ถ้าได้ดาบเมื่อกี้นี้มานะ 30,000 ขึ้นเลยนะน่ะเอาละครับใกล้จะเลเวล30แล้วตอนนี้ฟึบกระโดดข้ามมาโอเคโอเคต่อไปนี่คืออะไรเนี่ยว่างคะแนนหน่อยไหมโอเคครับยังไม่ว่างฮะจะให้คะแนนรีวิวอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเลเวล30ครับนี่มีของมาแจกให้เราด้วยอ่ะกดใช้งานไปอันนี้เป็นประกาศครับผมอ่ะรับรับไม่ได้เหรอกิจกรรมที่1แค่ล็อกอินก็แจกอสูรปราคาร์ฟแล้วเราจะรับได้เมื่อไหร่อ่ะนะเดี๋ยวค่อยรับแล้วกันนะครับผมปึ๊บโอเคมาแล้วตรงนี้ฟังสิเสียงระฆังปิ้งมีชุดใหม่มาแล้วนี่แล้วเราก็ได้อสูรมาแล้วครับเหาะเหินได้ตามใจเขาว่างั้นนะกดเข้ามาดูสิโอเคอัพขั้น1อสูรของเรานี่อัพขั้น2ถ้าจะอัพต้องใช้หินตรงนี้ด้วยในการอัพนะครับในส่วนของอสูรก็มีหลากหลายแบบเหมือนกันนะนี่ดูดิโอ้อันนี้สุนัขจิ้งจอกสวยว่ะว้าวอันนี้มันจะสอนอะไรวะเนี่ยสไลด์ขึ้นเพื่อขี่สัตว์อ๋อนี่โอ้เฮ้ยน่ารักอ่ะนี่ตัวใหญ่เบ้อเร่อเฮ้อเลยอ่ะว้าวนี่ครับผมประมาณนี้ฮ่าโอเคไปต่อชิปเล่นเขาข้างง่ายเลยครับเกมนี้ภาพสวยอีกจังฮะปึ๊บโอเคกดเข้ามาดูตรงนี้หน่อยเพอสูรเราถ้าเกิดเราจะหาหินเนี่ยเรากดเข้ามาที่หินแล้วก็มันจะมีให้เราพาไปเลยนะว่าเราจะไปเอาตรงไหนแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดไงมันจะเปิดตอนเลเวล25นะครับอัพออโต้ได้นี่โอเคเดี๋ยวกดดูตรงสวัสดิการหน่อยสิเหมือนเดิมไม่มีอะไรฮะปึ๊บไปเลยครับนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศอีกสักนิดสักหน่อยละกันนะครับผมใครสนใจก็ไปโหลดมาลองเล่นได้เลยนะฮะเกมเล่นง่ายๆสบายๆครับโอเคตายแล้วเรียบร้อยที่แน่ๆคือเกมนี้ไม่กินสเปคแน่นอนนะครับโทรศัพท์เกือบทุกรุ่นสามารถเล่นได้นะอันนี้คืออะไรอะแมวติดตั้งเลยนี่แน่ได้แมวมาปึ๊บซามูไรบุกได้เอ้าทำไมเขาไม่ขี่อสูรกันวะทำไมเขาไม่ขี่แต่ผมขี่ซะงั้นเลเวล44จะเปิดเควสหลักนะครับผมนี่ไอที่เราทำอยู่นี่ไม่ใช่เควสหลักเหรอโอเคปิ้งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนี่ไงมันคืออะไรกดเข้าไปดูซิเป้าหมายเปิดเซิร์ฟคืออะไรวะมีของให้เรามารับแค่นั้นเองเมนูยังเปิดไม่หมดนะครับยังมีอีกหลายอย่างเหมือนกันมาเจอกับบอสหลายรอบมากแต่เราก็สู้ได้สบายด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเมนูเพื่อนนะรับพงรับเพื่อนได้มั้งตรงนี้นี่ไงอีเมลนะฮะก็ลองมาตรวจสอบดูนะครับผม
ปึ๊บโอเคไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะดีขึ้นเองไปไหนต่อเนี่ยบรรยากาศตัวเกมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าคือระบบมันยังเปิดไม่หมดเพราะฉะนั้นก็เล่นๆไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศคร่าวๆเนาะนี่อันนี้คืออะไรแท่นดาวระบบใหม่ครับผมอัพเลเวลแท่นดาวโอเคพอเราอัพเลเวลแท่นดาวเข้าไปครับก็ความสามารถเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเงี้ยมเงี้ยมโอ้อยู่บนหลังคานี่ก็มีเว้ยเลเวล58ก็จะมีเครื่องรางเข้ามานะตอนนี้ก็อีกสักพักเลยกว่าจะ58นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้เนาะใครสนใจก็โหลดมาเล่นกันอุ้ยอันนี้คือรถอะไรวะมีรถขึ้นมาให้ดูด้วยรถสปอร์ตอ่ะโอเคเนาะนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมใครมีอะไรอยากจะถามก็สามารถถามได้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีเห็นคลิปแจ้งเตือนที่มาก่อนใครนะครับโอเคไปแล้วคลิปนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีทุกคนครับผม